ครับโดนัทนะครับโอ้โหต้องได้แล้วกูเนี่ยแสดงว่าเมื่อกี้ที่ร้องเพลงอยู่นี้สายตาจับจ้องที่กล่องนี้ใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักมากเลยอันนี้บัตร VIP กี่เท่าไหร่คะเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ20,000 20,000เขาบอกตลอดชีวิตค่ะเขาเปิดเมมเบอร์เหรอคะเปิดเมมเบอร์โอ้โหเก้าอี้ไม่จำเป็นแล้วเนาะตอนนี้สามารถยืนได้เลยเมื่อสักครู่นี้พี่สแตมป์ร้องเพลงแบบเพราะมากเลยอ่ะขอบคุณยังอยากฟังอยู่เลยค่ะอ่ะต่ออีกสักชั่วโมงนะครับโอเคแล้วทุกคนดูพร้อมเพียงกันด้วยเป็นไงคะปกติทานอาหารในงานของเราอร่อยอยู่แล้วพอพี่สแตมป์มาปุ๊บอร่อยกว่าเดิมอร่อยทุกร้านนะครับแบบเขาคัดมาแล้วอย่างดีครับพี่สแตมป์ได้ไปเดินไหมยังคะยังครับบอกตรงๆแต่ว่ามองไปก็พอจะเห็นร้านที่ชื่นชอบอยู่ใช่ไหมแค่เห็นก็อร่อยแล้วนั้นเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พี่สแตมป์เรื่องอาหารดีกว่าดีไหมจริงๆในงานของเราอะค่ะพี่สแตมป์วันนี้คือเราได้รวบรวมร้านค้าตั้งแต่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เลยอยากรู้ว่าพี่สแตมป์ชอบทานอาหารภาคไหนที่สุดคำถามแรกก็ยากกันแล้วภาคอะไรภาคอะไรภาคเหนือครับภาคเหนือแบบนี้ก็ได้เหรอฮะชื่อร้านเลยครับเพชรดอยงามร้านนี้เลยครับผมชอบมากครับโอเคคำถามต่อไปจริงๆคุณตัวนะโอเคเดี๋ยวต้องแวะไปโอเคขอบคุณครับคำถามต่อไปเดี๋ยวแม่ค้าเตรียมยกมือแล้วนะคะพี่จันได้ครับสรุปชอบภาคเหนือนะคะได้ครับชอบภาคเหนือคำถามต่อไปเขาถามว่าชอบทานเมนูโปรดมีชื่อเมนูว่าอะไรทีนี้มันต้องสอดคล้องเลยยำสมุนไพรค่ะยำสมุนไพรชอบยำสมุนไพรรสชาติเป็นยังไงคะปกติพี่จันครับเดี๋ยวนะมันอร่อยแซ่บคุณแม่ขึ้นมาพูดด้วยกันเลยหวานมากอร่อยแซ่บครับเพชรดอยงามหนูทานมาแล้วด้วยแล้วครับร้านนี้เลยจริงเนาะอ๋อจริงค่ะคุณแม่ก็นี่เขาเป็นร้านเกี่ยวกับภาคเหนือถ้าพี่สแตมป์ได้ลงไปเนี่ยจะเดินเข้าไปปุ๊บจะเหมือนกับอยู่ภาคเหนือเลยในเรื่องของการตกแต่งร้านเป็นร้านที่ขยับโปรโมทร้านนะครับเอาอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ภาคเหนือล่ะพี่สแตมป์ชอบทานเมนูอะไรในใจเราเลยต้มจืดกะหล่ำปลีครับต้มจืดกะหล่ำปีเป็นคนภาคอะไรคือภาคอะไรเอาแล้วไงภาคไทยใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาอีกแล้วภาคไทยไม่ซาวแท็กนะเป็นคนชอบทานอาหารไม่ใช่รสจัดใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋อเป็นคนไม่ชอบทานรสจัดนะคะก็เลยเป็นแบบเกี่ยวกับต้มจืดอะไรแบบนี้โอ้โหคุณพี่นี้ FC จริงนะแฟนแท้เหรอคะคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแรงแล้วแรงกันเองนะรู้สึกจะแรงกันเองเลยแล้วมีเมนูอะไรอีกที่พี่จะแตมชอบทานเดี๋ยวให้แฟนคลับได้ไหมดีกว่าอ่ะอะไรนะอาหารเด็กโอ้โหซีรีส์แหลกเหรอคะเอาเป็นเขาไม่ใช่บอกอาหารเด็กซีเรียลกินจริงไหนไหนใครจะทายอะไรอีกที่ว่าพี่จะแตมชอบเมนูอะไรเพชรดอยงามไม่ใช่เลยหรอกพี่เขาคิดไม่ออกเลยจะช่วยเขาคิดนี่แหละใช่ไหมใช่ครับผัดไทยก็ชอบผัดไทยผัดไทยก็ชอบผัดไทยภาคอะไรผัดไทยก็ภาคกลางเนาะภาคกลางชอบอาหารภาคกลางแสดงว่าคุณชอบอาหารภาคกลางแล้วล่ะใช่ใช่ชอบภาคกลางมีใครอยากทายไหมอะไรนะสปาเกตตี้ชอบไหมคะภาคกลางเหมือนกันไปเรื่อยแล้วตอนนี้ไปเรื่อยเลยเอาง่ายๆเป็นว่าถ้ารสไม่จัดพี่จังชอบทานหมดใช่ครับในงานนี้มีเยอะซะด้วยอาหารที่รสไม่จัดมีเยอะซะด้วยต้องแวะทุกร้านมีเวลาสักครึ่งวันไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้วกันครับเอาวันนี้ว่าสุดท้ายปีหน้ามาใหม่เพราะว่าเราได้มาอยู่แล้วถูกต้องนะครับได้มาอยู่แล้วเดี๋ยวตอนนี้จะขออนุญาตถ่ายภาพกับแฟนคลับนิดนึงนะเซลฟี่ดีกว่าเซลฟี่สักเม็ดนึงถ่ายเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามีช่างภาพแฟนคลับจะแหนเมื่อกี้จะเดินไปไหนกันมากลับมาเลยกลับมาก่อนเซ็ตผมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถ่ายภาพสักเล็กน้อยก่อนแล้วเดี๋ยวโหตอนนี้มีแต่คนดูพร้อมนะมีแต่คนต้องการตัวพี่สแตมป์ให้ไปทานอาหารนะคะตอนนี้ทีนี้สุดท้ายเลยพี่สแตมป์มางานวันนี้เห็นบรรยากาศภายในงานรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราได้รวบรวมร้านอาหารทั่วสารทิศกว่า100ร้านค้ามาไว้ที่นี่ก็รู้สึกแบบของดีแน่ๆดีแน่ๆอะไรนะคะของดีเท่านั้นแน่ๆของดีแน่ๆก็ใครที่ติดใจรสชาติอาหารวันนี้นะครับก็อย่าลืมกลับบ้านไปอยากกินอีกครับลองสั่งแบบได้ครับนี่เลยตอบโจทย์มากๆนะคะ
พี่สตัมบอกว่าจริงๆเนี่ยเห็นบรรยากาศในงานก็รู้อยู่แล้วว่ามีแต่ร้านเด็ดร้านดังแน่นอนนะคะซึ่งถึงแม้ว่าพี่สตัมจะมาวันสุดท้ายแต่อย่างที่บอกไปรวมไปถึงไหนมีใครเพิ่งมาวันนี้บ้างวันแรกเลยเพิ่งมาทานอยู่ยังทานอยู่คือเราไปทานได้ทานเสร็จปุ๊บติดใจพี่สตัมบอกว่าให้สั่งผ่านกราฟได้เลยสุดท้ายนี้พี่สตัมมีผลงานอะไรอยากจะฝากแฟนๆนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเดือนหน้ามีเพลงใหม่ครับอุ้ยเดี๋ยวลองติดตามดูครับปลายเดือนหน้าอุ้ยหลังสงกรานต์ด้วยติดตามกันได้แน่นอนสุดท้ายขอบคุณมากนะคะพี่สตัมที่วันนี้นะมาสร้างสีสันให้กับพวกเราให้พี่สตัมไปพักผ่อนสักนิดนึงโอ้โหอาหารที่อร่อยอยู่แล้วอร่อยกว่าเดิมเลย